ผมวันนี้นะเราก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับทำไมต้องดีใจเพราะว่าวันนี้เรามีของเพิ่มขึ้นมาค่ะคืออะไรคะทุกคนก็ไปดูอย่าเราจะไม่พูดให้ทุกคนสังเกตเองคืออะไรอ่ะฟิวมันคือย่าเดี๋ยวนะปกติหญ้าขึ้นเนี่ยเขาต้องจ้างคนมาเก็บหรือว่ามาตัดทำความสะอาดพวกตัวหญ้าขึ้นทำไมต้องดีใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นแต่ทรายนะคะมันไม่มีหญ้าทรายมันเข้าเท้าเออแล้วมันก็แฉะด้วยนะคะแล้วพอแบบว่าพ่อให้คนมาปูหญ้าก็คือมันดูดีอะทุกคนใช่แล้วก็ไม่ใช่อย่างเดียวอ่ะฮะมันมีตรงนั้นอีกใช่ห้องข้างหลังที่บอกว่ากำลังจะสร้างที่เป็นตรงระเบียงอะทุกคนตอนนี้คือสร้างเสร็จแล้วนะคะ1ห้องมีระเบียงริมน้ำด้วยเสร็จแล้วนะคะครับผมวันนี้นะพ่อถาพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนนะเราจะมาอัปเดตห้องใหม่ที่เราเอาไว้ทำเป็นสตูถ่ายงานนะครับใช่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูอย่างใกล้ๆเลยก็คือข้างล่างตรงที่เราปูหญ้าใหม่กับในห้องนั้นใช่ไหมใช่ครับก็คือก่อนหน้านี้ที่ของเราเนี่ยยังไม่ได้ปูหญ้านะครับก็ดูเราไม่ค่อยสวยวันเนี้ยพ่อตีว่าสัก 95% ละที่เสร็จไปนะครับอีก 5% คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราจะตกแต่งในพื้นที่ของเราแล้วก่อนหน้านี้น้องๆก็บอกว่าเอ้ยพ่อถาโพสขายทำไมจริงหรือเปล่าจริงครับก็เพราะว่าตอนแรกเราอ่ะว่าจะย้ายกลับไปกรุงเทพเพื่อจะไปขายตรงนี้เพื่อเอาเงินเนี่ยจะไปซื้อบ้านหลังใหม่แล้วเพิ่มเงินแล้วก็ทำเป็นสตูถ่ายงานแต่ทีนี้เมื่อคืนเมื่อวานมาโหวตกันทุกคนก็บอกว่าไม่ต้องขายเก็บไว้เดี๋ยวจะนั่งรถมาทำงานที่นี่กันก็โอเคนะครับใช่ค่ะแต่ถ้าใครจะซื้อ5ล้านพร้อมค่ะไม่ครับไม่ขายแล้วใช่ไหมใช่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูริมนี้กันก่อนดีกว่านะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มมาเดี๋ยวดูกันนะครับใช่ที่เห็นแบบอย่างเงี้ยยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวเขาก็ฟื้นนะครับอันนี้ด้านข้างบ้านของเรานะครับปกติแล้วเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นทรายถูกไหมครับฟิล์มไม่เคยเดินมาข้างบ้านเลยจนเมื่อวานอะที่เขาปูเสร็จอะสวยไหมสวยถึงจะไม่เคยเดินตรงนี้เดี๋ยวเคยเดินแล้วก็สไลด์ลงมาร่วงเหรอฮะเลอะเลยไม่ก็ยังเป็นทรายอยู่ไงครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างเราเราก็ปูหญ้านะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะอุ้ยแล้วคือเพิ่งรู้ว่าด้านข้างบ้านเรามันกว้างขนาดเนี้ยพอปูหญ้าใช่ครับมันดูสวยแล้วคือเพิ่งสังเกตต้นลีลาวดีด้วยเรียบร้อยใช่ไหมใช่นี่นะครับคือต้นลีลาวดีรู้นะเนี่ยนี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ปูหมดแล้วถามว่าทำไมเราไม่เดินลงไปนะครับเพราะว่ามันแฉะมันแฉะช่วงนี้นะครับเพิ่งลดน้ำไปนะครับไปแม่เดือนมาพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับในตัวบ้านคงไม่ต้องรีวิวแล้วนะเพราะว่าเหมือนเดิมใช่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือลบขึ้นแค่แล้วก็เวลามีคนมาบ้านก็นอนกันแบบแออัดนิดนึงใช่มี2ห้องนอนเนี่ยแต่นอนกันประมาณ10กว่าคนแต่ว่าอบอุ่นไม่ใช่ร้อนเลยร้อนเลยจากเย็นๆไปเดี๋ยวพาไปดูรอบบ้านกันดีกว่านะครับค่ะมาคลิปนี้น้องๆบอกว่าแบบเฮ้ยอยากให้รีวิวแบบละเอียดอีกครั้งนึงไม่เป็นไรเดี๋ยว EP ต่อๆไปเราจะมาทำแล้วก็จะมาเล่นซ่อนแอบมีกิจกรรมชาเลนจ์ต่างๆเยอะแยะมากมายที่นี่นะครับค่ะไปลุยข้างนอกแดดร้อนมากเลยมันร้อนตลอดเลยพ่อไปก้นแว่นมาก่อนมาไปเดี๋ยวเราลงกันไปก่อนแล้วกันโอ้โหทางแคบมากเลยนะครับรถมาจอดในนี้ด้วยมาพี่เฟมนี่เลยนะครับทางลงของเราเสร็จแล้วใช่แล้วขวามือของเราเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นหลุมๆบอๆใช่ไหมแล้วตอนนี้เราก็เทหินคลุกนะครับไปเดินไปดูแล้วอุ๊ยเพิ่งสังเกตนี่นะครับวันนี้แดดร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าเราเดินสบายแล้วเพราะเราเทหินคลุกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใช่นี่นะครับริมบ้านของเราตรงนี้ก็เมื่อวานพ่อลากมันตั้งไว้แล้วก็ถ่ายได้เนี่ยสีผมพอดีเลยพ่อทำไมครับจะเอามุมสวยยังไม่หาลมมากลางอีกหรอตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยฟางนะครับที่เรามาทำคลิปไก่ฟางแต่ก็ทำไม่ได้ฟางมันเหลือใช่ครับเราก็มาเป็นที่นั่งนะครับนี่เลยก็มุมนี้ก็ถือว่าสวยนะพี่ฟิล์มเนาะใช่พอฟิล์มบอกว่าแสงเข้าปุ๊บอยากถ่ายรูปเลยอะแล้วโอเคงั้นแสงไม่เข้าแล้วค่ะอ้าวทำไมเป็นงั้นอ่ะป้าเดี๋ยวเราเดินลงไปดูห้องข้างล่างกันดีกว่านะคะเพราะว่าห้องมันแบบสุดยอดมากเดี๋ยวไปดูกันนะครับค่ะห้องก็เริ่มรกแล้วแหละเพราะว่าเราของเข้าไปไวนิดนึงแล้วใช่ครับป้าเดี๋ยวไปดูกันนะครับโซนนี้ก็สวยนะเพราะว่ามันล่มลื่นมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหป้าเดี๋ยวไปดูกันข้างล่างดีกว่าทำไมต้องใส่แว่นดำคะน้องฟิวมันร้อนค่ะใส่แว่นเกี่ยวอะไรร้อนคะแดดเข้าตาพ่อถามแปลกๆพี่ว่าพ่อมีปัญหาอะไรฟิวไปไม่เดือนค่ะแม่เอาอะไรมาคะเดี๋ยวจะเอาลงไปไว้ข้างล่างอ๋อโอเคไปขอปิดตรงนี้มันก็เดินดีขึ้นนะไปนี่ถ้าทุกคนไม่รู้นะครับบอกว่าเฮ้ย
นี่มันที่ไหนเนี่ยภูเขาเหรอหรืออะไรไม่ใช่นะครับเรายกหินมาไว้ที่นี่เลยในยูปาเมซอนอ่ะไปปกติตรงนี้มันจะรกๆหน่อยใช่ไหมพี่ฟิล์มตอนนี้ก็ยังรกอยู่ไม่ข้างหน้าที่น้องฟิล์มยืนอยู่อ่ะอ๋อใช่มีต้นไม้เพิ่มขึ้นมาด้วยใช่ครับผมเนี่ยสองต้นเนี่ยพ่อถามซื้อมานะครับจะเป็นต้นอุ้งตีนหมีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอุ้งเท้าหมีสวยนะครับสองต้นนี้ซื้อมา 5,000 นะครับต้นละ 2,500 ครับสองต้น 5,000 นะครับนี่เลยก็พอเราปูหญ้าปุ๊บแถวนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนแบบรีสอร์ทละนะครับไปดูขวามือพี่ฟิล์มเป็นไงต้นบอนเราฟิล์มถูกใจมากแต่แบบอยากจะถ่ายอะแอบเสียดายว่ามีท่อผูก มันเป็นท่อระบายน้ำฝั่งนั้นอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นบอนที่เราปลูกไว้นะครับก็เริ่มแตกใบแล้วแล้วก็โตแล้วนะครับโตต้นเลื่อนเลยคันนะอ้าวจ้าเดี๋ยวคันนี่แล้วก็ด้านล่างวันนี้เพิ่งปลูกเองนะครับเป็นต้นคุณนายตื่นสายนะครับต้นเล็กๆอุ้ยคุณนายตื่นช้าแล้วจันมองข้ามไปข้างในโอ้อยู่ริมๆนี่ครับพี่เฟรมใช่แล้วพอมันออกดอกใช่ไหมว่าจะออกดอกแล้วนิ้มก็จะสูงๆใช่พี่ว่าพี่สายกับคุณนายตื่นสายก็น่าจะมองไม่เห็นดอกแล้วแหละตื่นมาก็หุ่มหมดแล้วเพราะเราตื่นสายเยอะใช่เราสายกว่าสายกว่าเยอะเลยอ่ะมาริมนี้เมื่อกี้ที่มองจากด้านบนนะครับก็ไม่ต้องเข้าไปก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเพิ่งปลูกไว้เองนะครับใช่อย่าเพิ่งไปเหยียบย่ำเขาเลยเราเขาฟื้นก่อนไปทันแล้วถ้ามองไปฝั่งนี้นะครับก็จะล่มลื่นมากเลยพี่ฟิล์มฟิวมันแบบเป็นวิวที่เราควรถ่ายด้วยนะเออนั่นแหละเพื่อนก็สวยนะสวยมากเลยดูดีใช่แล้วเห็นเป็นดอกหญ้านั่นด้วยน่าจะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งนึงหญ้าก็น่าจะติดแล้วนะครับตอนนี้คือหญ้ายังไม่ติดนะเราก็เลยไม่อยากย่ำเข้าไปนะเพราะว่าเพิ่งรดน้ำมันยังแฉะอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับต้นไม้ของเรานะครับออกดอกแล้วนะครับนี่เลยใช่ครับวันนี้ต้นอะไรอ่ะพ่อเขาเรียกอะไรพ่อจำชื่อไม่ได้แต่ถ้าคนหรือไม่ก็ก้ามปูอะไรเงี้ยนะถ้าพ่อจำไม่ผิดนะครับนี่นะครับก็สวยนะครับฝั่งนี้นะยาวไปถึงฝั่งโน้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่ามีระเบียงฝั่งนี้ก็ที่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับก็จะมีเป็นโต๊ะนั่งปิ้งย่างนะครับเอาไปปิ้งย่างแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นระเบียงนะครับอันนี้คือเพิ่งได้ใช้งานจริงเมื่อวานใช่ครับปกติเราจะไปอยู่กับเขาใช่ถ้าเห็นในคลิปก็ไปตกปลาอยู่ฝั่งโน้นใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นระเบียงหลังห้องทำงานของเราก็จะเป็นระเบียงเชล่าก ว้างนะแม่นะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับไปนั่งกินข้าวนั่งเล่นกันครับลมพัดละแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นโครงการดุสิตา2นะครับเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากอลังการมากนะครับค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันดีกว่านะครับใช่อันนี้คือจะเป็นระเบียงหลังห้องใช่ครับใช่ห้องแอร์เย็นมากมีแอร์2ตัวไม่เย็นได้ไงห้อง6คูณ6นะเราติดแอร์2ตัวเลยนะครับนี่นะฮะช่างสายมาติดให้เรานะครับมาจากกรุงเทพเลยนะครับใช่ไปเดี๋ยวไปดูกันนะก็คือหน้าห้องจะมีเก้าอี้เอออันนี้เอาไว้นั่งอันนี้อะไรอ่ะอันนี้กล้องวงจรปิดแน่ๆใช่ครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องดีกว่านะครับมาห้องนี้ก็จะเป็นห้อง 6x6 นะครับก็จะมีโซฟาจากบ้านเก่าเรายกมาไว้นี่โต๊ะด้วยโต๊ะด้วยนะครับโซฟามานั่งอยู่ข้างบนแล้วก็ย้ายมาข้างล่างใช่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะนักเรียนนะครับถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้ก็ได้ดูคลิปห้องเรียนของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยน้ำนิ้วน้ำค่ะนี่นะครับก็จะมีกระดานดงกระดานดำไว้เรียบร้อยหมดเลยจะมีโต๊ะนักเรียนโต๊ะคุณครูนะครับนั่งนี่แล้วก็จะติดวงติดม่านนะครับมีวงมีแอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้างหลังที่แม่เดือนนั่งอยู่ก็จะเป็นโต๊ะโซฟาไว้พักผ่อนเผื่อเวลารอถ่ายอะไรเงี้ยก็ไปนั่งเล่นกันได้นะครับนี่นะฮะเก็บของก็ถือว่าใหญ่นะแม่นะตอบโจทย์อยู่ใช่เหมือนห้องเต้นเลยแบบเต้นมาเออไปหากระจกมาแล้วตื่น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 แล้วช่างแก้มใช้เวลาทำกี่วันครับเนี่ย2เดือน14วันครับนับขนาดนั้นเลยเหรอห้องไม่ได้ประทับใจประทับใจบันไดข้างหลังเนี่ยชอบมากเลย ออกแบบมาอย่างดีครับเนี่ยนะ
ดือนกว่าๆนะกว่าจะได้แบบนี้ครับออกแบบอ่ะนะบันไดครับทำอ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับโอเคนะอันนี้จะเป็นพี่แก้มนะครับถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะเคยเห็นนะถ่ายหนังสั้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันนะครับพี่แก้มทำกับพี่ต้นยังไม่สองคนใช่ป่ะสามคนสามคนสามคนนะครับอีกคนนึงชื่ออะไรนะชื่อเอกครับจำไม่ได้ไม่ทีมงานตัวเองชื่อเอกครับช่างเอกครับโอเคครับผมนะก็มาช่วยทำนะครับจนเสร็จนะครับยังไงก็ขอบคุณช่างแก้มด้วยนะครับช่างแก้มถ้าเกิดมีคนเห็นปุ๊บอยากจ้างงานทำไงดีผ่านพี่ถาเลยครับเอางั้นเหรอครับโอ้โหทำไมโยนงานมาทางนี้อ่ะผ่านพี่ถาเลยครับโอเคครับผมขนลุกเลยอ่ะช่างในสังกัดเราเองใช้ตั้งแต่สักกระเบืออย่าเรือลบอะไรนะใช้ตั้งแต่สักกระเบืออย่าเรือลบครับยันขุดดินอ่ะยันลงใต้น้ำครับผมโอเคนะนี่น้องๆของพวกเราเองนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นสักล้างนะครับก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ปูกระเบื้องตอนนี้เราปูแล้วนะครับเพื่อเอาเครื่องซักผ้ามาวางไว้อ๋อตรงนู้นใช่ใช่นะครับในห้องนี้ที่แบบว่าไม่เคยเข้าไปเลยฟิล์มอ่ะฮะมีห้องเก็บของแล้วก็ห้องน้ำสองอันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเฮ้ยเปิดห้องน้ำทำไมฟิล์มอ๋อห้องเก็บของเขาบอกเขาไม่เคยเข้าไปหรอกเขาหน่อยโอเคครับผมแล้วก็โซนนี้นะครับเราก็ปูหญ้านะครับไปยืนสุดทางโน่นเลยลืมบอกเนี่ยเราก็มีทางเดินนะครับที่ปูด้วยหินนะครับเดินก็สะดวกสบายแม่อย่างน้อยๆก็ยาไม่ตายอ่ะแต่ว่าโซนนี้ไปโน่นอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะซื้อเป็นแผ่นหินมาวางนะแม่เนาะพี่ฟิล์มบอกว่างั้นเราก็ต้องเดินจากตรงนี้แล้วลงน้ำแล้วก็ว่ายน้ำแล้วขึ้นบันไดมาคิดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอกลัวยาตายโอ้โหไม่ได้ไปอ่ะมาเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่านะครับนี่เลยเนี่ยเป็นไงบ้างเราต้องลงน้ำหนักให้เบาที่สุดกลัวยาตายเขาน่าจะไม่ตายง่ายๆแต่ว่าระวังพื้นมันสูดเพราะเราอัดน้ำไว้เยอะมากนะครับตายแล้วงอไม่ได้หรอกไม่เป็นไรแม่อันนั้นโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นท่าน้ำนะครับก็พี่แก้มมาทำให้ละทางลงเดี๋ยวมันจะมีเรือคายักมาด้วยทุกคนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพ่อถ่ายจะซื้อมานะครับแล้วก็ให้พี่ฟิล์มน้องฟิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาพายเรือกันนะครับจริงๆฝั่งเนี้ยแม่พ่อมองอ่ะถ้าเกิดว่าพื้นเขาเนี่ยนะครับแน่นแล้วก็หญ้าติดแล้วเนี่ยมาทำกิจกรรมมาได้เยอะแยะมากมายตีแบดไงพี่ต้นอุตส่าห์ทำเน็ตไว้ให้ใช่ใช่เดี๋ยวรอบหน้าเอาอะไรมานะเน็ตมาเน็ตเพราะว่าไม่ได้แม่ลมโกรกอีกใช่ตียากจะลงหมดนะครับไม่เป็นไรเอาไว้กลางเต็นแล้วก็จัดกิจกรรมวอลเล่อะไรอย่างเงี้ยฟุตซองฟุตซอลอะไรก็ว่ากันไปเนาะในเต็นใครนอนได้เหมือนที่เราได้11อ่ะฟิวเราเนี่ยอันดับ3เอ้ยตอนปีใหม่วอลเล่กระโดดปิ้วเล่นกันมันโอเคนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับกระต๊อบตอนแรกมันชิดต้นไม้ใช่ไหมเราก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยโอเคก็เลยย้ายไปฝั่งโน้นแล้วก็ปูหินคลุกใหม่เพื่อให้ตรงเนี้ยเป็นทำเลเอาไว้เผื่อมีชิงชงหญิงช้ามาวางนะครับมันก็จะเป็นส่วนตกแต่งจริงๆนะแม่ตรงนี้ช่วงเย็นๆอ่ะเพราะว่าโอเคเลยนะหญิงช้าวางไว้เนี่ยเอามาตั้งวางไว้ตรงนี้เลยใช่ครับใช่สวยใช่มั้ยแล้วหันหน้าออกโน่นนะแม่เนาะแม่อยากได้ชิงช้านานแล้วใช่แม่ดูไว้แต่แรกๆอ่ะมาก็ประมาณนี้แล้วโซนนี้ไอ้เดินดีๆนะพื้นมันยุบอะเดินๆๆๆแล้วตามพ่อมาตามมาหรอโอ้แฉะลงน้ำหนักน้อยๆหน่อยดูพี่ต้นเดินแล้วเป็นหลุมหมดละอ้าวมาโซนนี้ก็ปูหญ้ามาถึงนี่เลยนะครับค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็สุดแค่รั้วนะครับที่ของเราต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นร่มให้เราได้เยอะแยะมากมายอ่ะไปเดี๋ยวลงไปดูตรงระเบียงหน่อยดีกว่าได้นะครับไปเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับไปกินหมูกระทะเก่านี่มาอ่ะมาตรงนี้นะครับพอเรามองไปฝั่งโน้นนะห้องเราเสร็จแล้วก็คือก็น่ารักดีนะมินิมอลเหรอเก็บเป็นบ้านพักเล็กๆอ่ะหลังจากข้างบนขนาดย่อมคือฝั่งโน้นมีระเบียงใช่ไหมแล้วเราก็มองลงมาฝั่งนี้มันก็เป็นอีกระเบียงหนึ่งไล่สองสเต็ปนะครับใช่แล้วด้านล่างด้านล่างก็เมื่อก่อนตรงนี้เป็นหินดินสไลด์ดินสไลด์ลงไปเราก็ทำการแก้ไขใหม่นะครับก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์แล้วนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทำอาหารกินกันนะแม่นะที่เมื่อวานไม่มาเพราะว่าหญ้าเพิ่งปูนะครับกลัวหญ้าพังนะครับเลยไม่ได้มาวันนี้ก็วันนี้ก็เลยมองว่าเอ้ยลองเดินมาสำรวจฝั่งนี้นะก็ถือโอเคนะครับก็นี่แหละครับบ้านใหม่ของเรานะครับปูหญ้าเสร็จแล้วนะครับใช่ทำห้องเสร็จแล้วใช่นะ
เหลือก็ที่พ่อบอกอีกนิดเดียวแค่ตกแต่งเสริมต้นไม้เก็บรายละเอียดใช่อาจจะมีชิงช้ามาวางหรืออะไรเงี้ยแม่แล้วก็มีไฟมาห้อยถูกต้องเอ้ยผ้าใบกันแดดก็ได้ผ้าใบไม่ติดพี่ฟิล์มนี่ไงไม้เลื้อยเราหุยมานิดเดียวเองรออีก2ปีเออถึงจะเต็มสรุปขายบ้านไปแล้วไม่ขายนะครับเดี๋ยวเก็บไว้อยู่นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะเอาไว้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าทีมงานเราทุกคนบอกแล้วว่าเดี๋ยวมาถ่ายที่นี่ก็จะได้เห็นโลเคชั่นใหม่ๆนะครับที่แบบแปลกตาไปอีกนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตประมาณนี้ให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตามชมคลิปใหม่ๆพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปที่นี่กันนะครับแล้วก็ชาเลนจ์กิจกรรมต่างๆก็มาทำมันที่นี่นะครับค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel นะพามารีวิวอัปเดตนะครับตัวบ้านในส่วนของข้างล่างที่เป็นทั้งห้องที่ทำไว้กับตรงระเบียงแล้วก็ย่าที่ปูใหม่นะคะใช่ครับผมถือว่าโอเคไหมพี่พิมพ์พี่พิมพ์ชอบไหมโอเคนะมาดูร่มรื่นมุมถ่ายรูปเยอะดีใช่สวยเขียวไปหมดเลยค่ะใช่ลมเย็นดูน้องฟิวอะใช่น้องฟิวชอบตรงลมเย็นแล้วก็พอมาที่นี่ได้กินของกินเยอะเออใช่ทุกคนจะแบบมุ่งมั่นกับตอนเย็นมากเลยของวันเสาร์อ่ะใช่คืนวันเสาร์มันจะมีอะไรสักอย่างที่แบบว่าดึงดูดเราค่ะโอเคได้ครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย